สวัสดีครับท่านสมาชิกนักลงทุนทุกท่านผมอาจารย์ชาญฮูรี่คลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ตัวเลขรายวันประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2566วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตัวเลขหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยทั้ง4ฮานอยเพราะวันนี้ไม่มีลาวพัฒนานะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขเด่นประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภของวันนี้เราไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานตรงกับวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566มีผลของฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนามาดูฮานอย4ฮานอยกันนะครับเริ่มต้นที่ฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบนออก819 2ตัวล่างออก04ฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก581 2ตัวล่างออก09ฮานอยปกติ3ตัวบนออก684 2ตัวล่างออก49ฮานอย VIP 3ตัวบนออก421 2ตัวล่างออก61เมื่อวานนะครับผมได้นะครับให้ตัวเลขดาวเด่นประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่ดาวอาทิตย์เลข1ดาวการเงินได้แก่ดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภได้แก่ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระเกศ6กับ9นะครับก็เมื่อวานเข้าทั้ง4หน่อยแล้วก็เข้าทั้งดาวทั้ง4ดวงเลยนะครับดาวประจำวันเลข1แล้วก็ดาวการเงินเลข4ดาวโชคลาภเลข6กับเลข9ใครที่รูด61แล้วก็รูด69ก็ได้2เด้งนะครับเพราะว่าเข้าฮานอยเฉพาะกิจ19เข้า1กับเข้า9 2เด้งเลยนะครับฮานอยพิเศษข้างบน81เข้าข้างบน1ข้างล่าง09ก็เข้าเลข9นะครับฮานอยปกติก็เข้า9ข้างล่างแล้วก็ฮานอย VIP เข้า1ข้างบนแล้วก็เข้า61ข้างล่างครับส่วนดาวการเงินเลข4ก็มาที่นอยเฉพาะกิจ04ข้างล่างแล้วก็84นอยปกติแล้วก็49ข้างล่างนะครับก็เมื่อวานก็เข้าทุกนอยเลยส่วนลาวพัฒนาก็ยังมานะครับข้างบนออก924ข้างบน2ตัวบนนะครับออก24ข้างล่างออก09ก็เข้ารูด09ข้างล่างนะครับเลขโชคลาภที่ให้รูด6แล้วก็9ไว้ส่วนดาวการเงินเลข4ก็มาตัวเดียวนะครับเสียดายไม่ออก49ถ้าออก49ก็ได้ข้างบนอีกเด้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานก็เข้าทั้ง4ฮานอยและ1ลาวก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกทุกๆท่านด้วยมาดูวันนี้กันต่อนะครับวันนี้วันอังคารที่31ตุลานะครับฤกษ์ภูมิปาโลแห่งฤกษ์เป็นฤกษ์ที่ดีนะครับเป็นฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินเหมาะแก่การลงทุนนะครับดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่ดาวจันทร์เลข2ไปดูดาวการเงินดาวการเงินได้แก่ดาวอังคารและก็ดาวพุธเลข3กับเลข4ดาวโชคลาภยังเป็นดาวดวงเดิมนะครับของเมื่อวานที่ให้โชคปังๆถึง3หน่อยเลยดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นรอบโลกเช้านี้ไปลงทุนที่นิเคอีกเช้าจีนหางเสงเน้นที่ดาวจันทร์เลข2นะครับรูดไปเลยนะครับ38ประตู19นะครับบน19ล่างหรือจะลงทุนที่เลขรูด2ตัวก็ได้แก่2กับ6นะครับรูดไปเลยนะครับ2กับ6เลข2หรือเลข6มาตัวใดตัวหนึ่งท่านได้กำไรแน่นอนสมาชิกที่เป็นขาเจาะขารูดลงทุนไปแล้วขาเจาะก็จะเน้นเจาะเลขที่3ชุดเหมือนเดิม2 3 2 4 2 6 3ตัวนะครับ2 3 4 2 3 6ไปดู4ฮานอยตอนเย็นนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับขารูดนะครับรูดตัวเดียว
รูดที่เลข6แต่ถ้าเล่นแบบชาญฉลาดให้รูดไป2ตัวรูด6กับรูด2เลข2หรือเลข6มาตัวใดตัวหนึ่งได้เงินแน่นอนครับเล่นแบบนี้เจ้ามือไม่ชอบนักแลเพราะว่ากินเรายากแต่ส่วนมากเราจะเล่นหลักแล้วว่ากินกับเจ้ามือมากกว่าส่วนขาเจาะเจาะไป3คู่เหมือนเดิมนะครับ6 2 6 3 6 4ติดปลายนวม3ตัวไว้นิดนึงถ้ามา3ตัวแตกก็ได้เยอะหน่อยนะครับไปลงทุนที่6 2 3 6 2 4นะครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านที่ลงทุนดาวเด่นนะครับทั้ง4ดวงนะครับดาวประจำวันเลข2ดาวการเงินเลข3เลข4แล้วก็ดาวโชคลาภเลข6ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านอย่าลืมนะครับผมปรับเปลี่ยนรูปแบบทางคิดออกทุกเช้าทุกวันเลยนะครับท่านที่เป็นนักลงทุนตัวเลขไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือจะเป็นลาวพัฒนาก็สามารถมาฟังกันได้ทุกเช้าเลยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขชุดฮานอยของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ขอประชาพันธ์บอกบุญเพิ่มเติมนะครับก็บุญกฐินนะครับวันที่25 26พฤศจิกายนนี้ก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันนะครับกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธาน 1,000 บาทนะครับเราไปทอดกันที่วัดถ้ำผาตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ร่วมสร้างบุญแล้วก็เบิกบุญไปด้วยกันนะครับเราจะได้มีโชคกันนะครับตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็นะครับขอเชิญชวนนะครับสมาชิกที่เริ่มมีโชคแล้วก็แนะนำให้เข้ากระจกพระราหูแปดเหลี่ยมไปติดที่บ้านนะครับเรียกทรัพย์รับโชคคนละ1แผ่นนะครับเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วก็มีโชคกันยาวๆไปตลอดทั้งปี2567กันเลยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center ได้เลยนะครับมาดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น0รอง6เจาะ07616533ฮานอยปกติเด่น6รอง4เจาะ4664534ปิดท้ายด้วยนอย VIP เป็นคู่มิตรนะครับเด่นเลข7รอง8 85387280เป็นยังไงบ้างครับเลขของผมอาจารย์ชาญและอาจารย์โอวิษณุก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้ทำกำไรมีค่ากับข้าวกันเยอะๆนะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยนะครับตอนนี้รายการของเราออกทุกเช้าแล้วนะครับวิเคราะห์ตัวเลขหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาโดยผมอาจารย์ชาญและอาจารย์โอวิษณุนะครับพรุ่งนี้วันพุธที่1พฤศจิกายน2566เป็นวันที่ลอตเตอรี่จะออกผลก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีรอยยิ้มมีโชคมีลาภแล้วก็ฝากติดตามรายการทุกๆรายการทางช่อง Media Channel Asia แล้วก็รายการของผมกับอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ทุกท่านสมหวังนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ